ก็จะมารวมกันอยู่ในห้องรับแขกเนี่ยค่ะก็จะมีดูทีวีบางทีคุณแม่ชอบค่ะร้องคาราโอเกะให้ลูกๆฟังบางทีตัวเล็กเนี่ยค่ะชอบร้องเพลงค่ะแย่งไมค์กับคุณแม่ช่วงพอร้องเพลงเสร็จอะไรเสร็จแล้วว่าคุณแม่ก็จะปลีกตัวไปหน่อยนึงทำงานบ้านนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีดอกไม้มาจัดบ้างจัดกันสอนลูกค่ะคือช่วยกันนะคะให้แบบว่าได้ช่วยกันทำในกิจกรรมร่วมกันนะคะการดีไลท์ก็มีกิจกรรมทำให้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันคือได้ไปขี่จักรยานมีบริเวณกว้างที่จะให้ลูกๆวิ่งเล่นมีสระว่ายน้ำให้ลูกมาเล่นน้ำพร้อมทั้งบริเวณบ้านดีไลท์ก็จะออกแบบได้ลงตัวมากจะมีบริเวณส่วนนั่งเล่นส่วนปลูกดอกไม้ชอบในบ้านมากกว่าค่ะเพราะว่าเราจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกันมากกว่าเพราะว่าในบ้านคืออยู่แล้วสบายอะค่ะดูบรรยากาศดูอะไรในบ้านก็คือมันสบายหูสบายตาค่ะนั่งเล่นนั่งอะไรกันได้ค่ะที่นี่มีระบบความปลอดภัยที่ดีครับมี security ยามก็สามารถเขาสังเกตเขี้ยวมากก็คือใครมาแลกบัตรถ้าไม่มีแลกบัตรเขาจะไม่เข้าผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วโอเคตอนกลางคืนก็มีการตระเวนเดินตรวจมีไฟฉายเดินส่องไปมีอยู่ครั้งนึงพี่ชายมาหาแม่แล้วพี่ชายไม่ได้พกบัตรประชาชนมาก็ยามก็ไม่ให้เข้าพี่ชายก็โวยใหญ่เลยแต่ทีนี้ว่านุชอ่ะไม่เข้าข้างพี่ชายเพราะนุชเข้าข้างยามมากกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทำตามหน้าที่ของเขาอะค่ะเราจะมาทำตามใจเราก็ไม่ได้อะค่ะเขาทำตามหน้าที่คือคุณไม่มีบัตรประชาชนมาแลกเราก็ไม่ให้เข้าอยู่แล้วอะก็ถือว่าโอเคปลอดภัยอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่ว่าสนใจกำลังหาบ้านอยู่ตอนนี้อยากให้ลองมาดูหมู่บ้านดีไลท์ดูค่ะเพราะว่านุชอยู่ได้เกือบปีแล้วค่ะตอนมาอยู่ก็คือทุกคนจะได้รู้เลยว่าบรรยากาศดีมากอยู่ใกล้ถนนอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีเสียงรบกวนคือนอนทุกคืนไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะหลับสบายค่ะ